ขีคะแนนกับการแสดงครั้งแรกของเรากับเรื่องนี้ณเวลานั้นก็คงให้ตัวเองเต็มร้อยอะเพราะว่าอะไรที่เรามีอยู่เราก็ขุดมันออกมาหมดแล้วแต่พอย้อนกลับไปตาเมืองขนาดตาเมืองขนาด <c oughs> ผู้ชายในฝันของเพื่อนสนิทเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็รู้สึกแบบเอ้ยดีใจที่ที่ได้มาร่วมงานกับพี่เกดเราจะได้มีช่องทางทาง,ทางธรรมชาติในการดวผู้ชายเพื่อเรา เราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนรักของเราสมหวังแต่ดูไม่มีหวังเท่าไหร่สวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักนานะคะมารู้จักน้ำตาลให้มากขึ้นใน h e a ท t Talk ค่ะ เป็นปีที่เล่นละครดราม่าพร้อมกัน3ามเรื่องแล้วเป็นดราม่าแบบโหดจัดทั้งสามเรื่องเลยคือเป็นดราม่าแบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นด้วยก็คือพมิขิตใช่ไหมคะรบบทแม่กลิน่นเรื่องนั้นก็พลิกมาเล่นรายเป็นเรื่องแรกมันเป็นรายที่มีความดรามา่ามีความแบบร้องไห้มีการประทะคารมแทบจะทุกๆุกซีนแล้วก็มีเรื่องราวของ แบบบุญคุณโทษเป็นคู่เวรคู่กรรมผูกพันกันมาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆค่ะเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วก็มาต่อด้วยรักได้หรือยังเราได้หรือยังก็เป็นคุณแม่เลีย้ยงเดี่ยวค่ะไม่เคยมีลูกมาก่อนนอกจากมีน้องหมาดังนั้นเราก็เลยแบบต้องใช้พลังงานกับเด็กค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราอยากสนิทกับน้องเขามากๆอะไรเงี้ยน้องชวนเต้นติกตอกดิฉันก็ต้องไปเต้นด้วยอะไรเงี้ยน้องทําอะไรเราก็แบบว่า ต้องทำด้วยแล้วก็พยายามถามาแม่แม่ที่เขามีลูกแล้วมีเบบีแล้วว่าโอเคเวลาลูกหายเรารู้สึกยังไงเวลาอะไรเรารู้สึกยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างไกลตัวและทีเนี้ยเรื่องนั้นมันก็ต้องเป็นในแนวของดรมมาม่าของครอบครัวครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่โดนแม่สามีกันแกล้งครอบครัวที่ เ,เวลาลูกเราหายเวลาลูกเราเจ็บป่วยมันเป็นยังไงอันนั้นก็ยากแล้วพอมาเรื่องนี้ก็คือมือปราบมหาอุดรับบทนางเศร้านางโศกอีกแล้วก็คือเป็นผู้หญิงที่ตอนเด็กๆเ,เรามีกลุ่มเพื่อนพ่อแม่เราครอบครัวเราก็คือรักใคร่กลมเกลียวกันดีแล้วก็แบบเหมือนพ่อแม่ก็มีเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันมีจุดที่ทําให้เราต้องแบบพัดพากจากกันแล้วเราก็คือต้องมาอยู่ในบ้านของโจร แล้วแม่เรามาอยู่ในฐานะาที่เมียน้อยแล้วเราเนี่ยเห็นแม่เราถูกกระทําชำเรามาตั้งแต่เด็กต่อหน้าต่อตาเราทุกอย่างแล้วเราต้องเก็บงําความลับนี้มาไว้พอวันนึงเราเหมือนเริ่มที่จะมีความรักได้เราก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงอีกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งของออพระเอกเนี่ยเขาจะคิดว่าแบบเราหักหลังเขามาอยู่กับคนที่ฆ่าครอบครัวเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลย หนักถือว่าเป็นปีที่หนักแล้วเป็นปีที่ค่อนข้างดาวเพราะว่าอยู่ดีๆเราก็เล่นซีนดาวมาแล้วเ,เล่นไม่ได้คือไม่ในชีวิตการแสดงไม่เคยไม่เคยไม่เจอตัวละครแบบนี้มาก่อนไม่เจอตัวละครหมายถึงเราเล่นละครแล้วโอเคมันอาจจะมีบางวันที่เราร้องไห้ได้ง่ายมากกับบางวันที่เราแบบโอเคไม่ได้แต่ขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเราจะอินพออินปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นตัวละครตัวนั้นได้แต่วันนั้นมัน มันเหมือนอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยแล้วเราไม่เจอตัวละครตัวนั้นเลยไม่ว่าจะพยายามยังไงก็แล้วแต่พ่อตาน่ะเป็นคนเล่นละครด้วยเทคนิคไม่ค่อยได้บางคนอาจจะสามารถจูนเข้าไปได้ด้วยการที่แบบว่าลองคิดดูสิว่าคนที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นพ่อเราพ่อเราังจะจากเราไปหรือหมาเราตายหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้ยินว่าเขาเอาอะไรมาเทียบเคียงในสิ่งที่เรารักไม่สุดแต่นี่เป็นคนที่ เล่นละครด้วยการเทียบเคียงแบบนั้นไม่ได้คือจะต้องอินจริงๆจ,จะต้องเชื่อจริงๆว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นเราถึงจะดราม่าได้อะไรเงี้ยแต่วันนั้นอยู่ดีๆมันมันไม่เจอตัวละครตัวนั้นแล้วมันก็ดาวไปเลยหลังจากนั้นกลายเป็นคนกลัว5422กลัวเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรกลัวซีนดรามา่าร้องไห้ก่อนที่จะมากองทุกวันจนสุดท้ายเราเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเราก็เลยโทรไปหา ครูที่สอนการแสดงของเราก็คือครูแอลวันนั้นจําได้ว่าร้องไห้หนักมากจนครูตกใจอ่ะแล้วครูบอกว่าใครทําให้ลูกศิษย์ครูเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเราก็เข้าไปกับครูแล้วก็เหมือนได้ไปปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างแล้วโชคดีมากๆที่คือชีวิตช่วงนั้นน่ะก็คือมีแจ็คก,กี้มีหลายๆคนคิดดูว่าตามไปถ่ายละครต่างจังหวัดตานไปถ่ายที่หัวหินไม่มีแจ็คก,กี้ในในซีนนั้นคือรักได้หรือ,อยังตอนเล่นกับแจ็คก,กี้อะไรอย่างเงี้ย จก,กี้ก็คือตามไปนอนด้วยเหมือนกลัวเพื่อนน้อยกลัวเพื่อนแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนแบบช่วยกันจริงๆรค่ะให้คํานิยามในปีที่แล้วว่าเป็นยังไงเป็นเป็นปีแห่งการดาวก็ได้<ม>อมืมันไม่แทบจะไม่ได้เป็นตัวของน้าตาลเลยเจ็ดวันคือเราเป็นตัวละครหมดมแล้วดันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะหนะักมีความดาร์กในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดิ่งกับตัวละครไปเรื่อยๆสมมติว่ามีเจ็ดวันแม้กระทั่งถ่ายละครเรื่องนี้อยู่ เราก็ยังต้องทำการบ้านของอีกเรื่องหนึ่งใช่มันเลยแทบจะไม่มีพาร์ทที่แบบเป็นน้ำตาลจริงๆคือต้องไปปรึกษาคุณหมอจนคุณหมอต้องให้ยาเราเพื่อที่ให้เราพักผ่อนได้แล้วไปทำงานในอีกวันได้ ด้วยสถานการณ์มันไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เราอะรับละครดราม่าพร้อมกัน3เรื่องขนาดนี้แต่ด้วยความที่โควิดมันเลื่อนมาเรื่อยๆแบบเดี๋ยวตัวตาลเองก็ติดโควิดบ้างหรือว่าแบบเดี๋ยวมีนักแสดงท่านาน,นั้นทนี้แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควิดค่อนข้างที่จะรุนแรงใครติดก็ต้องหยุดการทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราต้องแบบมาแบบมาดิ่งกับอะไรแบบนี้เยอะ ไม่เคยคิดว่าว like, ันหนึ an ่งตัวเองจะมาเป็นนักแสดงมาก่อนคือตาน่ะเกิดในครอบครัวรับราชการในครอบครัวเลยแล้วก็ที่บ้านก็คือมีธุรกิจทําแบบโรงงานไม้แปรรูปก็คือพวกไม้สักไม้อะไรต่างๆอะไรอย่เงี้ยกรุงเทพมันห่างไกลจากความเป็นจริงของเรามากๆในชีวิตของเรามากๆเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะลงจากภาคเหนือมาอยู่ที่กรุงเทพ เพราะว่าตอนที่เรียนอ่ะเราก็เลือกเรียนมอชอเรารู้สึกว่ามันเป็นคอมฟอร์ทโซนของเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ที่ภาคเหนือแล้วมันแบบไปตังใดทุกคนก็อู้เหนือมันก็นเลยรู้สึกว่าแบบออสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยตางก็เลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทยนะคะก็เป็นคุณครูภาษาไทยเพราะว่า เรามีความฝันว่าเราอยากเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เรียนปีหนึ่งก็ได้เป็นดาวคณะใช่ไหมคะแล้วก็ได้เป็นผู้นำเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ได้มีโอกาสถือป้ายของคณะป้ายของมหาลัยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มีรูปหลุดไปในอินเทอร์เน็ตย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วก็จะมีรูปที่ไปอยู่ในแบบว่าเว็บต่างๆแล้วผู้จัดการคนแรกเขาก็ไปเห็นตรงนั้นพอดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบินมาดูตัวที่เชียงใหม่ มันเหมือนเป็นช่วงนั้นเป็นเป็นเป็นช่วงที่ฮิตหน้าแบบนั้นอะ่ะพอโฆษณาตัวแรกออนแอร์ไปก็ได้รับการติดต่อจากทั้งพี่น้องอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ได้เข้ามาเล่นะละครแล้วพี่น้องก็พาแบบมากับช่องสามอะ,อะไรเงี้ยห <c oughs> น่อยมากยัง <c oughs> ไงแม่เ <c> ล <oughs> <c oughs> ่าเลยคือณเวลานั้นอ่ะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความฝันกับโอกาส มันเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากมากเพราะว่าหนึ่งคือเราก็อยากสอบเข้ามาหาลัยคือตาหนะ่ะมีความฝ่ฝันแบบอยากจบมอชอมากนั่นแล้วพอตอนนั้น,นตานเรียนปีสแล้วอะ่ะมันเหมือนเราผูกพันกันไปมากๆแล้วแบบเฮ้ยเราจะต้องลาออกจริงๆเหรอตอนแรกก็ลองไปคุยกับทางแบบมาหาลัยดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจความเป็นเขาว่าการที่เราจะจบไปเป็นครูและสามารถสอนเด็กนักเรียนได้เราต้องให้เวลากับการเรียนมากมาก เพราะการที่เราจะไปมอบความรู้ให้กับใครคนใดคนหนึ่งเราอาจจะมาเรียนแค่แป๊บแไปทํางานแป๊บแไปทํางานอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราจะไม่ได้แบบว่าเหมือนเป็นครูที่มีคุณภาพดีมากพอถามว่าเราเข้าใจไหมเราก็เข้าใจแล้วทีเนี้ยก็อ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรงั้นสุดท้ายเราก็เลยต้องลาออกสุดท้ายเราก็ได้เข้ามาเล่นละครเรื่องนั้นตอนนั้นก็ไปแคสค่ะก็ไปแคสกับทางพี่น้อง เขากาลังหาหนักแสดงที่จะมาเล่นบทรจนาชไหนในมาจ,จุราสีน้าพึ่งพอดีสุดท้ายแล้วเราก็ได้เล่นบทนั้นเราก็ค่อนข้างกดดันมากๆเพราะว่าเราไม่เข้าใจการแสดงว่ามันเป็นยังไงเพราะหนึ่งเลยคือเราเรียนศึกษาศาสตร์เรียนมาเพื่อเป็นคุณครูไม่เข้าใจว่าแบบเราจะต้องถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงแล้วตอนนั้นพี่น้องเขาก็เลยแบบส่งไปเรียนแอคติ้งโดยด่วนรีบเรียนเลยมีเวลาเต็มตัวแค่2เดือนแล้วก็เปิดกล้องเลย ตื่นเต้นมากตาจำได้เลยว่าวันที่ฟิตติ้งอ่ะคือแบบมือเย็นเย็นแบบเย็นมากๆแล้วตัวแข็งมากไม่รู้ว่าแบบฟิตติ้งคืออะไรไม่รู้ว่าแบบเราจะต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอกับพี่แคนเีเรตตัวจริงอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบเกินฝันมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เคนมากๆเลยเป็นพระเอกคนแรกในชีวิตของตาที่ คือเราก็จะคิดว่าแบบว่าเอ้ยรุ่นพี่ในวงการเขาจะเป็นยังไงวะเขาจะแบบว่าโอเคกับเราไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาน่ารักมากๆแล้วเรื่องนั้นอ่ะเป็นละครเรื่องแรกของตาแล้วก็เป็นละครดรามา่าเขาแบบอดทนรอตาในวันที่เราไม่เข้าใจว่าการพูดคนเดียวแบบเนี้ยเราควรที่จะบ่นแบบไหนเราควรที่จะลำพึงลำพันแบบไหนหรือแม้กระทั่งซีนดรามา่าร้องไห้ยากๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบ รอเราตลอดอะไรยเงี้ยขีคะแนนกับการแสดงครั้งแรกของเรากับเรื่องนี้ในเวลานั้นก็คงให้ตัวเองเต็มร้อยอะเพราะว่าอะไรที่เรามีอยู่เราก็ขุดมันออกมาหมดแล้วแต่พอย้อนกลับไปซาบเมืองขนาดซาบเมืองขนาดเชื่อไหมว่าแรกๆอะตอนโทรไปร้องไห้กับที่บ้านเยอะมากเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ห่างไกลบ้านขนาดนี้มาก่อนอะไรยเงี้ย แล้วมันเหมือนเรามาอยู่ที่นี่มันเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตเริ่มมีอินสตาแกรมเริ่มมีแบบว่าแอปพลิเคชันต่างๆนั่นนูน่นนี่เราก็เลยได้เห็นคอมเมนต์ที่มันมาถึงตัวเราอะค่อนข้างเยอะเด็กเส้นคนนี้เป็นเด็กเส้นแน่นอนแบบอยู่ดีๆได้มาเล่นกับพี่เคนได้ยังไงไม่สวยอ้วนทุกอย่างอะที่จะถาโถมเข้ามาได้จากคอมเมนต์ต่างๆแล้วเรารู้สึกว่า หุยเจ็บจังมันเหมือนมีดหลายๆเล่มแบบมาแทงเราซ้ำๆๆแล้วเราดันเป็นคนที่แคร์ทุกคนนิสัยของตาจุดอ่อนของตาเลยก็คือเป็นคนที่แคร์กับคำพูดคนมากๆแล้วเราจะนอยกับอะไรแบบนี้ได้ง่ายมากๆตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนยังไม่ได้รู้จักเราดีขนาดนั้นเลยทําไมถึงมาไหวให้เราเยอะขนาดนี้แบบเรารู้สึกแย่แบบรู้สึกดาวดาวเราก็เลยโทรไปร้องไห้กัแบบพ่อแม่แบบเฮ้ยเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์มามันเป็นแบบนี้นะเราก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ จนพ่อกับแม่พูดคํานึงว่าถ้าไม่ไหวก็กลับมาเลยเราจะไปอยู่ให้แบบนั้นทําไมในเมื่อเราก็เราก็กลับไปเป็นไปเรียนครูของเราก็ได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปถ้าตาไม่ไหวไม่มีความสุขตรงนั้นก็กลับมาและสิ่งหนึ่งที่ตาสึกแย่มากๆเลยก็คือทุกครั้งที่ตาลองให้แม่ตาลองให้ด้วยเขาก็แบบคงสงสารลูกแต่ก็ฮือแม่ก็ฮือลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเรามีความรู้สึกว่าเอาวะ,เอา,วะเอาสักตั้ง ถ้ามันจะแบบไม่ดีขนาดนั้นถ้าเราจะแบบแย่ขนาดนั้นจริงๆลองให้ผลงานเราเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันว่าถ้าผลงานเรื่องแรกของเรามันไม่ดีหรือว่าคนไม่ชอบเราจริงๆวันนั้นเราค่อยหมูฟองมาแต่ว่าณวันนี้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราลองพิสูจน์ตัวเองสักตั้งกับผลงานชิ้นนี้กับทุกๆงานที่เราได้ทําเราจะตั้งใจกลับมาแล้วถ้าสุดท้ายแล้วมันมันไม่ดีมันไม่โอเคเราก็จะแบบกลับบ้านเฮาปิกบ้านเฮาอะไรอย่างงี้ สามคำอุ้ยยากมากเลยอะ่ะก็ต้องสู้ค่ะถ้ามองจากตรงเนี้ยเรามีโอกาสมากกว่าแบบหลายๆคนที่เขาแบบมีความแบบอยากจะเข้ามาตรงเนี้ยดังนั้นเราก็ต้องสู้ให้คุ้มค่ากับโอกาสที่เราได้รับมาแล้วทุกวันนี้มันก็เลยทําให้ตาลร,รู้สึกว่าแบบเออตาลดีใจนะที่ไม่ว่าตาลจะทําอะไรก็แล้วแต่ แฟนคลับก็จะคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องคนที่บางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับเราติดตามเรามาตลอดแต่เขาก็ยังชื่นชมเราในฐานะนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบดีใจน่าจะเป็นคำที่ตาลพูดบ่อยมากก็คือคำว่าโอกาสเออวงการบันเทิงเนี่ยให้โอกาสตาลในในหลายๆด้านมากๆให้ตาลได้แบบคนพบตัวเองในสิ่งที่เออว่ะเราร้องเพลงได้ โดยที่เราไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนให้โอกาสเราในเรื่องของการทําธุรกิจธุรกิจของตาอาจจะไม่ได้ประสบผลสําเร็จง่ายขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้มาอยู่ในที่ที่แบบมันมีแสงฉายมาส่องมาถึงตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือนอกเหนือจากให้อาชีพเราในเรื่องของการเป็นนักแสดงแล้ว ให้โอกาสเราในเรื่องของการได้ทํามาหากินแบบว่าเหมือนสามารถตั้งตัวได้ด้วยอะไรเงี้ยให้เราได้เจอเพื่อนๆเ,เจอคอนเน็ชันที่มันค่อนข้างจะหลากหลายแล้วตาโชคดีมากๆที่คนรอบตัวตาน่ะเป็นคนดีหมดเลยแตกต่างนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นละครแบบแนวแนวดรามา่าแต่ที่จริงเราแบบแตกต่างมากๆแล้ว เราตาม,มีความรู้สึกว่า,าตาหลักทั้งสองตัวละครเลยที่มือเปล่ามหาอุดก่อนก็นแล้วกันมือเปล่ามหาอุดเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็คือมันเป็นแบบมีความเป็นที่เรียดนิดๆย้อนกลับไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบบรรยากาศในยุคสมัยนี้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเวลาเราเข้าฉากไปแบบเห็นพอบเขาจัดวางของอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าแบบเอ้ยกองละครแบบใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างมากๆค่ะแล้วเออมันเหมือน ชีวิตเราคงไม่ได้ย้อนกลับไปสัมผัสอะไรแบบนั้นนะแล้วพอเราได้เป็นตัวละครตัวนี้ที่อยู่ในยุคสมัยนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆคือมันย้อนไปตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมคะมันจะมีแบบตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มีเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ตัวละครมันมีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลาอาจจะพัฒนาด้วยความแค้นมีแรงผลักดันด้วยความแค้นมีแรงผลักดันด้วยแบบว่าวันหนึ่งฉันจะเอาคืนในสิ่งที่พวกแกกระทำกับครอบครัวฉัน มีการพัฒนาในเรื่องของเส้นของความรักว่าเฮ้ยเราจะไปในทิศทางไหนทําไมเรากับกล้าถึงไม่ลงเอยกนันนังนังที่เขาจีบเรามาก่อนทําไมวันหนึ่งเขาเป็นเสือผาดเราเริ่มมีความรู้สึกแบบแปลกๆก,ก,กับเขาแล้ววันที่ผู้กองกระทิงเข้ามาในชีวิตเราทําไมความรักของเรามันถึงแบบจุดติดง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตังก็เลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมีหลากหลายมิติให้เล่นเยอะแล้วมีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมากๆไม่ใช่ว่าแบบว่า เธอคือนางเอกเธอจะต้องห้ามไม่ดีนะเธอจะต้องเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เธอจะต้องเป็นเหมือนแบบผ้าขาวมากๆแต่ไม่ใช่อันนี้คือเราเองก็ยังมีความแค้นอยู่ในใจรอวันเอาคืนในสิ่งที่เขาทำกับครอบครัวเราเราก็ยังมีเป้าหมายมันเหมือนมันมีเป้าหมายหลักมีเป้าหมายรองมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายให้เราแบบได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากๆที่ได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ได้กลับมาเจอกับ เพื่อนเตยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่แบบห่างหายกันไปนานมากเรื่องนี้ก็ได้กลับมาเจอกันแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่เกสักทีคือตาณนอะ่ะชอบเข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆว่าแบบเอออยากให้ใครคู่ใครบ้างแบบนั่นนูน่นนี่นั่นก็มีหลายครั้งมากๆที่เขาแบบอยากให้ตาลกับพี่เกได้มาเจอกันแบบเหมือนเป็นพระเอกนางเอกหน้าไทยๆท,ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรื่องนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่เกซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผู้ชายในฝันของเพื่อนสนิทเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเอ้ยดีใจที่ที่ได้มาร่วมงานกับพี่เกดเราจะได้มีช่องทางทางธรรมชาติในการดิวผู้ชายให้เพื่อนเราเ,เราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนรักของเราสมหวังแต่ดูไม่มีหวังเพราไร <c oughs> <laughs> พี่ชายฉันถอดเสื้อนะ <c oughs> ออโอนมาสิโอนมาสิ่ <c oughs> <c oughs> สำหรัรักได้หรือยังนะคะก็ ยากค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่เคยมีลูกเราไม่มีโมเมนต์แบบว่าคนท้องเป็นยังไงเวลาลูกหายมันจะเป็นยังไงมันจะแบบเหมือนใจเราจะแตกสลายมากมายขนาดไหนอะไรเงี้ยพยายามสนิทกับน้องให้มากที่สุดเพราะว่าน้องอะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กอายุแบบ7 8ดขวบซึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กที่โตแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเด็กยุคนี้เขาจะเล่นอะไรเนาะสมัยเราก็มีแต่แบบเล่นขายของอะไรเงี้ยอ๋อน้องชอบเต้น เราก็แบบว่าแย่ yeah, แล้วไอเราก็เต้นไม่เก่งซะด้วยไม่เป็นแล้วแบบน้องก็จะชอบมาชวนเราเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเราก็ต้องพยายามละลายพฤติกรรมเล่นกับเด็กค่อนข้างที่จะใช้พลังเยอะเพราะว่าคือเราเราอะ่ะจะมีพลังพอสําหรับการเล่นของเราแต่พอเล่นกับเด็กอะ่ะเราต้องมีพลังในการบูทเขาด้วย คือแบบเราอาจจะอ่อมได้แต่ว่าพอเจอลูกปุ๊บเราจะต้องแบบว่าเฮ้ยน้องเป็นยังไงแบบว่าดีอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบน้องร้องไห้ไม่ได้หรือว่าเรามาไม่ได้น้องก็จะเรียกหาเราอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเราเป็นเป็นแม่เขาในเรื่องเราก็ต้องแบบไปส่งพลังให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้พลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไกลตัวกับเราอะไรเงี้ยพี่หงนาละเป็นผู้จัดที่ เปิดกว้างในหลายๆเรื่องแล้วตานก็พยายามขายถูกไหมบางทีพี่หงจะไม่ค่อยซื้อ <c oughs> คือบางทีมันอาจจะหลุดจากยุคสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพยายามแบบตบๆตตเ้ยกลับมากลับมากลับมาให้อยู่อย่างนี้ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่เรียก energy ได้ดีคือพี่หงจะรู้เลยว่านักแสดงคนไหน่วงมาก่วงน้อย <c oughs> คือกองเนี้เราจะหลุดปากไว้ได้เลยว่าเรากลัวอะไรแ <c oughs> ต่ไม่เคยหลุดปากเลยนะว่าตานกลัวงมูตานก็อ่านบทอ่านบทไปเรื่อยๆมีซีนเข้ากับงมู กองนี้เขาจะเอางูจริงมาไปนะอะไรเงี้ยเราก็คิดในใจเราแต่ตอนอ่านคือแบบขนลุกไปหมดแล้วเราก็แบบว่าเราก็เล่าให้ผู้จัดการฟังว่าแบบไม่ได้นะห้ามหลุดห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าเรากลัวงูเดี๋ยวเราจะโดนแกล้งอะไรเงี้ยพี่เขาบอกน้ําตาลมาเลือกงูเขากงมาเข้าฉากตาลก็ไปดูปุ๊บขนตาลแบบลุกแบบโชคดีมากที่วันนั้นนะเราต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายว่าเราต้องใส่เสื้อแขนย,ยาวใช่ไหมท่านก็ดูแล้วท่านก็คือแบบกลัวมากใจคือสั่นแล้วพี่เขาว่าเลือกตัวไหนดีแล้วท่าก็กลัวเขาแกล้งใช่ไหม แต่ก็เลยตัดสินใจเอามือไปรูปไปรูปในขณะที่แบบกลัวมา,มากนะแล้วก็ไปรูปรูปรูปเอาตัวนี้ก็ได้เขาบอกอุอ้ยผิวเก็ดงูผมมันนุ่มครับผมทาครีมตลอดอะไรเงี้ยมันมันมีงูหลายพันมากมันจะมีแบบขาวเหลืองดํามีสีเขียวมีสีขาวให้เราเลือกคือเขาให้เราไปเลือกว่าแบบตัวไหนที่น่าจะดูน่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็เลือกสีที่แบบว่าดูดุร้ายสุด,สดๆเลยทีนี้พอห้าสี่สามสองถ่ายปุ๊บ เราก็กลัวง,งูกรีดกๆีีพอเสร็จล้วปุ๊บพุกคนบอกหุยน้งตาลเล่นกลัวงูสมจริงมากทางั้นนี้จริงแบบอกว่ากลัวมากกลัว,วสุดๆเลยอยค่ะใช่ละครเรื่องนี้เราถ่ายทํากันแบบละเอียดมากๆค่ะละเอียดนะที่นี้หมายถึงว่าเราจะมีการซ้อมที่ค่อนข้างาจะเหมือนจริง คือทางพู้มกับเนี่ยเขาก็จะมาอธิบายพู้กกับผู้จัดเขาจะมาอธิบายแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการอ่ะมันเป็นแบบไหนคืออะไรแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเซฟนักแสดงตรงที่แบบว่าโอเคเราอาจจะถ่ายกันเยอะเพื่อที่จะแบบเก็บมุมภาพเพื่อการเล่าเรื่องเพื่อทําให้คนดูแบบอินกับตัวละครมากๆแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือเขาจะมาอธิบายก่อนว่าโอเคเดี๋ยวพี่เก็บมุมกว้างก่อนนะ อันนี้มุมแคบหรือว่าน้ําตาลน้ําตาลคิดว่าน้ําตาลอาจ,จะมาสุดๆดคือเทคไหนเล่นเทคแรกเราอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่เออล้นมันไม่อาจจะไม่มาเต็มขนาดนั้นแต่พอเทคแรกมันเหมือนแบบเป็นการซ้อมใหญ่เทคสองคือมันอาจจะแบบมาเต็มเต็มแต่ว่าความน่ารักมากๆเลยของกองเนี้ยก็คือแม้ตาจะบอกว่าโอเคตาอ,อาจจะมาเทคสองเทคสามแหละพี่อะไรเงี้ยแต่เทคหนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆมาเฉย พอมาปุ๊บทุกคนเลยบอกน้ำตาลโฮลงไว้โฮลงไว้แล้วพี่ตากล้องแบบทีมไฟก็คือแบบรีบย้ายทุกอย่างเพื่อที่จะมาเก็บโมเมนต์นั้นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันไหนที่กองเขาสามารถเซฟเราได้เขาก็จะทําคือบางครั้งตังแค่มองหน้าพี่อูหรือว่าแบบพี่หงอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกได้ว่าแบบว่าเอยมันอินแล้วบางครั้งตังก็จะแบบว่าสมมติว่าเราเล่นไปแล้วเราก็จะบอกพี่อูช่วยหนูหน่อยพี่หงช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาจะวิ่งมาบีฟให้เราอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นหนักใจเพราะว่าตามีาละครอยู่แล้ว2เรื่องเนาะแต่ตานะ่ะก็คุยกับพี่อู๋ค่อนข้างเยอะว่าแบบตอนนี้หนูมีดราม่าสองเรื่องนะหนูไม่รู้ว่าหนูจะไหวไหม ين, เพราะเรามีความรู้สึกว่า, <c oughs> วาเวลาเราทําอะไรอะเราอยากจะทํามันออกมาให้ดีที่สุด <c oughs> ตามเป็นคนที่เล่นละครดูละครตัวเองอ่านฟีดแบคคือตามเป็นคนแบบนั้นเลยบางคนอาจจะแบบว่าเล่นละครแต่อาจจะไม่ค่อยแบบดูเขินๆตัวเองแต่ว่าตาน่ะไม่เลยแล้วตาดูปุ๊บแล้วตาดูย้อนหลังด้วย แล้วไปเอาบทละครมาดูซ้ำด้วยเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะจริงจังกับแบบการทำงานมากๆแล้วทีเนี้ยพอเราอ่ะเล่นละครอยู่แล้วสองเรื่องเราก็กลัวว่าเราจะทำเรื่องถัดมาออกมาไม่ดีคือวันที่จะเต็มร้อยกับละครทุกๆเรื่องแต่ว่าเราจะมีพลังมากพอที่จะโฟกัสกับละครเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่อุ้ถามว่าโอเคเราน้ำตาลแบบว่าโอเคประมาณไหนเราก็แบบว่างั้นหนูขอแบบเปิดเรื่องนี้ก่อนสัก 50%ก่อนได้ไหมแล้วเด okay, ี๋ยวเราค่อยพิ้ว uh> ่าโอเคเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ยังจะต้องหาแบบตัวอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยแล้วก็ก็เลยมีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะค่ะน่าจะดาริกาดาวเขียงเดือนคือเราขอเรื่องแรกเปิดมาทุกคนคิดว่าตามเป็นผู้หญิงเรียบร้อยจนทุกคนเจอตาแล้วแบบอ้าเป็นคนอย่างนี้หรอ อะไรเงี้ยคนจะไม่คิดว่าชีวิตจริงเราค่อนข้างคอมเมดี้แล้วเป็นคนแบบตลกเป็นคนแบบว่าเฮฮาสนุกสนานล่าเริงแต่เรื่องนั้นน่ะมันเหมือนมันเปิดศาสตร์การแสดงของตาลบางอย่างเชื่อไหมว่าวันที่ตาลไปถ่ายดาวเคียงเดือนวันแรกอะ่ะที่เป็นซีนคอมเมดี้มีตาลมีเคนบูภูมแล้วก็มีพี่เพชรกิจพุ่งกลับให้กลับบ้านเลยเพราะว่าเล่นไม่ได้เล่นยังไงก็เล่นไม่ได้คือเขาบอกว่าคอมเมดี้มันเหมือนการแบบว่าตีปิงปองอะ่ะ มันมันต้องตีตบส่งไปรับไป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 มันต้องทํำยังไงคือไม่เข้าใจก็พยายามเล่นพยายามเล่นจนพุ่มกลับบอกว่าตอนนั้นพี่เติมเป็นพุ่งกลับพี่เติมบอกว่าพอวันนี้ยกกองเลยไม่ได้แล้วแล้วก็ฮะตั้งแต่เล่นละครมาไม่เคยแบบโดนแบบสั่งยกกองแบบนี้คือเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูพี่ปุยฝ้ายพี่ไต้ฝุ่นพี่กุ๊ปกิ๊บพี่มิน้นเอฟเล่นมาดูว่าคอมเมดี้เขาเล่นกันยังไง แล้วก็อ้าวโอเคแล้วพอเรามาดูแล้วก็แบบอ๋อมันเล่นอย่างนี้เองมันจะต้องมีการแบบรีแอคบางอย่างมีศาสตร์บางอย่างที่แบบว่าเอออ่ะโอเคเข้าใจพอมันเก็ตเราเท่านั้นนะคะมันก็จะไหลลื่นได้สนุกมากๆแล้วเราสามารถอิมโฟไวส์ได้อะไรอย่างเนี้ยทำมาหลายอย่างละลโฆษณาใดๆมีแพลนในใจว่าต่อไปอยากทำอะไรบ้างตอนนี้ทำเครื่องประดบับ ดูเหมือนจะไม่น่ารักสวยรักงามเนาะแต่ที่จริงเราเป็นคนแบบว่าเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็ชอบชอบแต่งคือก่อนหน้านี้เราชอบแต่งบ้านเราก็เลยทำสตูดิโอชื่อว่าสตูชันเพราะว่าเราแต่งบ้านเราไม่ได้แล้วมันมันเต็มมันแน่นมากๆแล้วเราก็เลยเอยชอบแต่งบ้านจังเลยเราก็อาไปทำสตูดิโอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคมันก็สักเซสแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็ไปบ้านเพื่อนแล้วบ้านเพื่อนอ่ะเขาทำธุรกิจเครื่องประดับ มาแล้ว30ปีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพลอยสวยจังเพชรสวยจัง,จงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นมินิมอลเลยพอมันเป็นมินิมอลปุ๊บมันกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นพวกคริสตัลกลายเป็นอะไรแบบนั้นไปอะไรเงี้ยเราก็เลยทําขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะจริงจังคือตาไหนชอบไปดูเขาเรียกว่าอะไรอะรายการหาคู่เกาหลีอะแล้วเขาชอบพากันไปทําเขาเรียกว่าอะไรเวิร์กช็อป กิจกรรมต่างๆแล้วตามีความรู้สึกว่าของไทยอ่ะก็มีนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแบบหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบไปปั้นดินเผาไปวาดรูปต่างๆแต่ว่าเฮ้ยถ้าเราได้มีเขาเรียกว่าอะไรกําไรหินคู่กันทําเพชรทําพลอยให้กันที่มันแบบที่มันเป็นสิ่งที่เขาแบบว่าทํามาเพื่อกันมันก็น่าจะน่ารักดีอนาคตก็อยากทําอะไรแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้สเต็ปชีวิตของเราอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีครอบครัวใช่ไหม มีลูกมีเบบีมีนั่นมีนี่เราอยากจะทำงานอะไรก็ได้ที่ตัวเรายังมีเวลาให้กับครอบครัวได้อยู่โอเคละครมันก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่สมมุติ7วันก็อาจจะเล่นละครสักเรื่องหนึง่งก็อาจจะแบบใช้เวลาแค่3วันหลังจากนั้นเราก็อยากทําธุรกิจทําอะไรที่เราแบบขับรถไปรับลูกได้มีเวลาให้กับลูกได้อะไรเงี้ยก็ต้องลุยทางไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีหน้าร้านแล้วค่ะใช่ก็แต่ว่าตอนนี้กําลังรีโนเวทอยู่ ก็เลยแบบอาค้าขายทางออนไลน์ไปก่อนแล้วก็ตาเริ่มแบบลงมาลึกขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราพอตอนนี้ละครตาปิดครบทุกเรื่องแล้วเราก็เลยมีเวลาแบบโฟกัสในเรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้นอย่างศัตรูฉันอะไรเงี้ยมันก็อยู่ตัวก็คือพอระบบทุกอย่างมันถูกแพลนถูกจัดการมาเป็นระบบทุกอย่างแล้ว มันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงทุกๆรูปของเครื่องประดับคือตามเป็นคนถ่ายเองนางแบบเราก็หามาทํานั่นทนํานี่อะไรเงี้ยเราก็ทําเองหินตันก็ร้อยเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมีความสุขมากๆแล้วตามมีความสุขว่าการที่เราได้จดจ่อกับอะไรที่เราชอบอ่ะมันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไปหมดเลยอย่างเวลาตาลร้อยหินทานั่นทนํานี่อะไรเงี้ยตาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขจังเลยเราได้โฟกัสในสิ่งที่มาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆอะไรเงี้ย ปีนี้เข้าปีที่สิบสองค่ะก็เหมือนชีวิตเราตามสเต็ปมาเรื่อยๆเนาะเป็นนักแสดงเอ้ยเรียนเป็นนักแสดง<อ>ทําธุรกิจความรักก็เหมือนกันแต่ว่าความรักของเรามันอยู่ในทุกๆช่วงชีวิตที่เราผ่านมาคือตาหน่านอ,อยู่ในวงการมาประมาณ1ิบปีเนาะแล้วก็ความรักปีนี้เข้าสู่ปีที่ส<อ>ิบสองเรามีความรู้สึกว่าค่อยๆเติบโตด้วยกันไปเรื่อยๆตามสเต็ปชีวิตแล้ว ตันดีใจนะที่แบบเหมือนมีเขาเข้ามาในชีวิตมันเหมือนเราได้เห็นรุ่นพี่ที่นําทางเราไปก่อน<ม>คือเหมือนตอนตานเรียนพี่ไผ่เขาก็เป็นนักแสดงใช่ไหมคะมเราเป็นนักแสดงเขาก็เริ่มถึงจุดที่มันอิ่มตัวบ้างละ<ม>เขาก็แพนไปทําธุรกิจพอเราโดดเข้ามาทําธุรกิจ<ม>เขาก็เริ่มไปมีความชอบไปของตัวเอง<ม>เริ่มเข้าป่าดําน้ําทํานั่นทํานี่ตอนนี้มันต้องอยู่ในสเต็ปที่ตาเริ่มเริ่มหาแล้วว่าตาชอบอะไรจริงๆ<ม>จนตาน มาเจอเพชรมาเจอพลเราเริ่มรู้สึกว่าเ,เราชอบจังเรามีความสุขกับตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนตันอิชาวิพไผ่มากอิชาถึงขนาดแบบว่าคนเรามันจะเข้าป่าได้ทุกอาทิตย์เลยเหรอวะคนเรามันจะดำน้ําได้ตลอดเวลาขนาดนั้นไม่มีอะไรที่มันชอบขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเรามาเจออะไรแบบนี้เรารู้สึกว่า อมันมีจริงๆนะแบบนี้อะไรเงี้ยะอะไรที่เราอยู่แล้วแล้วมันมีความสุขแล้วมันเหมือนเราได้เห็นเขานําเราไปหนึ่งเก้าเสมอเรารู้สึกว่าเรามีรุ่นพี่กรีทางให้เราอะแล้วมันมีปัญหาอะไรเราสามารถปรึกษาเขาได้แล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราตลอดอย่างเงี้ยเตรียมตัวทุกทริปตอนเนี้ยกลัว <smallest> ไปหมดเราแวงไปหมดบางทริปที่เพื่อนบอกว่า ไปด้วยนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาทำไมวะเมื่อก่อนไนมะ่ค่อยแบบเอ๊ะหรือยังไงคือเพื่อนอ่ะก็ตื่นเต้นเพื่อนก็บอกว่าพี่ภัยถ้าขอบอกหน่อยนะอยากแบบอยากอยู่ร่วมในโมเมนต์นั้นเราก็จะจับจุดนี้ละค่ะว่าทริปไหนที่เพื่อนมาด้วยเยอะๆอะไรเงี้ย ก็ครจะต้องเป็นแบบนั้นแต่บอกแล้วว่าถ้าไม่สวยให้ขอใหม่ยังไงเราก็ต้องสวยไปก่อน <laughs> พี่ไผ่เคยถามแต่ว่าถ้าขอใต้น้ําจะโก <laughs> รธไหมต้อบอกว่าโกรธสิวะ <laughs> ไม่โกรธแบบดำดำ,ดำน้ำไป๊ย่แบบนี้ต้องโกรธนะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> เราจะแบบว่ามีอย่างอื่นบอบางความสวยของเรา <laughs> <laughs> แต่เชื่อหนูเถอะว่าหนูจับได้เพราะเพื่อนหนูมันปล่อยโป๊ะกันเก่งมากคือพี่ไผ่เขาชอบไปน้ําตกชอบไปป่าชอบไปนั่นชอบไปนี่ถามว่าตานชอบไหมตาลก็ชอบแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้ลุยได้ถึงขนาดเขาน้ำตกมี14ชั้นก็คือชั้นที่4เราก็อยากร้องให้กลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายอาจจะขึ้นไปให้มันถึงที่สุดและทีนี้พอเราไปด้วยอ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะปล่อยให้เราเดินจากชั้น4ลงกลับมาคนเดียว<อ>แล้วการที่จะลากเราขึ้นไปถึงชั้น14มันก็ดูเป็นการทรมานเขาอะไรเงี้ยเราวเขาก็อ่ะไม่เป็นไรแค่นี้แหละพอละกลับก็ได้แต่ลึกๆในใจเราก็รู้แหละว่าแบบ เขาไม่โอเคหรอกแบบเขาก็คงอยากจะพิชิตมันให้ได้ตามสไตล์เขาอะไรเงี้ยหลังๆเราก็เลยแบบพี่ไปไหนนะสมมติน้ำตกเอราวันหรือว่าอะไรเง <c oughs> ี้ยเราก็จะดูก่อนมีกี่ชั้นไม่ไปดีกว่า <c oughs> ที่จริงก็คือที่ไหนก็ได้แหละเพราะว่าตาังก็คิดว่าเขาน่าจะรู้ใจตังดีอยู่ <c oughs> อาจจะต้องมีที่เหนืออา่าประมาณนั้นก็อยากจัดให้คุณพ่อคุณแม่ที่โนนด้วยเพราะว่าญาติๆอะไรก็อยู่ที่โนนอะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะมีแบบว่าได้เห็นอะไรที่มันมาจากทางภาคเหนือหน่อยหนึ่งถ้าเอาตามใจตาลกับพี่ไผ่ตรงๆเลยก็คือเป็นงานเล็กๆแขกน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยสําหรับตาลตามีความรู้สึกว่าตาลโอข่อนข้างจะโอเคกับในจุดที่ตาลอยู่นะปัจจุบันนี้เพราะว่าสําหรับตาลแล้วการได้เป็นนักแสดงที่เล่นได้ทุกบทบาทอันนี้คือความฝันของตาลเพราะว่า ตาอยากเล่นมานานตานเคยขอแบบตาเคยขอพี่หน่องเล่นหลายขอเล่นแบบแบบนั้นแบบนี้เล่นเป็นผีตอนนี้สิ่งเดียวที่ตาอยากเล่นก็คือเล่นเป็นคนบ้าเล่นเป็นคนหลายๆบุคลิกเป็นสิ่งที่ตาแบบอยากแล้วก็ต้องการมานานแรกๆอาจจะมีบ้างที่แบบแฟนขับเรามีความรู้สึกว่าแบบทำไมน้ำตาลรีบมาเล่นผีเร็วจังทำไมรับบทแม่ทำไมรับบทร้บบายแต่ว่า อายุการทํางานของเราอะมันไม่ได้แบบว่าอุย้ยห้าสิบหกสิบเรายังจะสามารถเล่นได้วันหนึ่งพอเรามีครอบครัวเราอาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นบางบทบาทมันอาจจะไม่เหมาะในฐานะที่เราแบบเล่นเป็นแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะเวลาเนี้ที่เรามีแรงที่เรามีไฟในการแสดงมากๆเราก็เลยอยากจะเล่นมันในทุกๆบทบาทที่ได้รับกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ แต่ว่าไม่สามารถบอกได้แนวไหนคะจะเป็นแนวไหนเอ่ยก็ตานเรียนจบมาด้านไหนคนก็อาจจะได้เห็นตานไปทํางานในด้านนั้นมากขึ้นในในแง่ของการทํางานแบบเป็นเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะต้องมีลูกแล้วนะคะน่าจะต้องมีลูกแล้วเพราะว่าถ้ายังไม่มีลูกก็คืออีกสิบปีก็อีกสิบปีก็น่าจะแบบทําอะไรก็ได้ที่มันแบบ มัน่นคงมีธุรกิจที่มันมัน่นคงสามารถดูแลครอบครัวได้เพราะว่าทุกวนันนี้ตัวตาเองเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะบางคนก็อาจจะแบบว่าทําไมถึงไม่รีบแต่งงานทําไมถึงแบบไม่อยากมีครอบครัวหรอไม่อยากมีลูกไม่อยากมีเบบีหรออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเสาหลักของบ้านเราอยากซัพพอร์ตครอบครัวของเราอะให้มันดีที่สุดก่อนครอบครัวของน้ําตาลพิจักขนาเนี่ยนะคะ ก่อนที่เราจะไปโฟกัสครอบครัวของเราเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขความสบายไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องชายแล้วหลังจากนั้นพอเรามีครอบครัวของเราเราจะได้แบบโฟกัสครอบครัวเต็มที่ตอนนั้นก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีสุขภาพที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเกษียณแล้วบ้านสวนที่ตานวาดฝันไว้ว่าอยากจะสร้างให้เขาก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วน้องชายเป็นฝั่งเป็นฝา มีคู่ชีวิตที่ดีตัวตาเองก็หวังว่าอีก10ปีข้างหน้าตาลก็จะได้คู่ชีวิตที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจตาในทุกๆเรื่องไม่ว่า ตาจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนตาลแล้วก็เป็นกาลังใจให้ตาเสมอตารับรู้ได้ถึงแบบความรักความอบอุ่นที่ทุกคนแบบมีให้ตามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในทุกๆอย่างทุกๆผลงานในทุกๆธุรกิจกิจการอะไรก็แล้วแต่ตาก็จะตั้งใจแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ดี ยิ่งๆขึ้นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตาลพร้อมน้อมรับทุกคําติคําชมทุกุกอย่างนะคะอย่างที่หลายๆคนเห็นว่าตันจะเข้าไปพูดคุยกับทุกๆคนเสมอเวลาละครออนเท่าที่ตันจะมีโอกาสได้เพราะว่าตาลชอบอ่านชอบเสฟอะไรที่มันเป็นความเห็นสดๆความคิดเห็นที่แบบว่าดูปุ๊บทุกคนเม้นปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่า โอเคตรงนั้นอ่ะมันมีความหมายกับตาไม่ว่าจะเป็นความเห็นในแง่ไหนก็ตามนะคะในแง่ดีก็คือถือว่าเป็นกําลังใจให้เราในแง่ที่แบบว่าเอออยากจะให้เราพัฒนาตัวเองเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเสมอแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมรักแลวก็ซัพพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ okay.